สวัสดีครับสวัสดีครับพบกันเช่นเคยกับช่องทุกสิ่งล้วนหน้ายินดีนะครับผมวันนี้ก็เป็นเมนูเจที่อร่อยนะครับผมเป็นเดี๋ยวเราไปรับชมกันแต่ก่อนอื่นผมขอท้าความอย่างนึงครับผมพอดีผมเพิ่งเปลี่ยนกล้องใหม่ทีนี้ยังไม่รู้ใจเขาสักเท่าไหร่เดี๋ยวยังไงขอปรับปรุงในคลิปต่อไปนะครับผมยังไงขออภัยทุกท่านพี่น้องทุกท่านด้วยนะครับผมพอดีว่าอาจจะเห็นรูปอาหารทำไม่ชัดเจนยังไงจะปรับปรุงแก้ไขให้เร่งด่วนนะครับขอบพระคุณมากเดี๋ยวรับชมเลยครับพี่น้องเดี๋ยวจะผัดกะเพรากันผัดกะเพราเต้าหู้หน่อไม้เจก็จะมีเต้าหู้เป็นจานสีเหลืองสีขาวก็ได้แล้วแต่เราเนาะแบบเป็นก้อนนะครับผมเอาก้อนนิ่มๆหน่อยนะเต้าหู้ก้อนแบบนิ่มจะอร่อยกว่าแล้วก็พริกแดงเดี๋ยวเราไปตำเนาะอันนี้เป็นใบกะเพรานะผมใบกะเพราจากสวนอันนี้เป็นป่าผักขมเราจะใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้แล้วแต่เราเนาะมาเอิญว่าผมอยากทานผักขมประมาณนี้เพราะผักขมมีประโยชน์มากเลยครับผมแก้โรคไซเมอร์บำรุงสายตามีแคลเซียมมีวิตามินหลากหลายผักขมมีประโยชน์มากมากนะผมอ่ะแล้วก็หน่อไม้นี่เป็นหน่อไม้สดนะผมสับๆแล้วต้มกับเกลือเนาะเพื่อลดความขมนะครับผมเป็นหน่อไม้ใหญ่เอาไปแกงได้หลากหลายเข้าไปดูสูตรได้ที่แกงหน่อไม้นะผมแกงได้หลากหลายแต่วันนี้จะมาทำเป็นผัดกะเพราเต้าหู้หน่อไม้เจนะครับผมเอาเต้าหู้ไปเจียวให้หอมก่อนเนาะน้ำมันหอยเจลงไปนะหรือซอสเห็ดหอมนะครับซอสแม็กกี้หน่อยน้ำตาลนิดใส่ผงชูรสลงไปนะครับถ้ามีรสดีก็ใส่รสดีได้พอดีรสดีหมดก็ใส่ผงชูรสแทนหน่อไม้ลงไปผัดครับผมแล้วก็หั่นผักขมใส่ลงไปนะผมผักขมจะใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้แล้วแต่เราบังเอิญว่าผมอยากทานผักขมนะครับผมเป็นผักขมใหญ่นะผมมีประโยชน์นะครับผมอันนี้ก็มาทำไกด์ไลน์ให้ดูเราสามารถใส่เห็ดต่างๆก็ได้แล้วแต่เรานะครับชอบแบบแห้งไม่แบบแห้งแล้วแต่เราเนาะน้ำบางท่านอาจจะชอบแบบน้ำขลุกคลิกคลุกคลิกบางท่านอาจจะไม่ได้ชอบน้ำขลุกคลิกคลุกคลิกเนี่ยทำตามสไตล์เราเลยนะผมก็มาแค่มาทำแบบไกด์ไลน์ให้ดูว่ามันใส่อะไรบ้างใส่ซอสแม็กกี้หรือว่าซอสฟ้าเขียวใส่รสดีหรือว่าผงรสดีนะครับผมดูได้ยังไงว่าผงซุปไม่มีก็ใส่ผงชูรสไปแล้วก็น้ำตาลตัดนะครับผมผงชูรสแค่นั้นทำกับข้าวทำตามสไตล์ตัวเองนะผมการทานมังสวิรัติทานเจทานเพื่อสุขภาพเป็นสิ่งที่ดีทานได้ครบ5หมู่ก็คือ5สีนะผมธัญพืช5สีผลไม้5สีผัก5สีก็จะไม่ขาดสารอาหารทานข้าวกล้องข้าวไรเบอรี่นะครับชิมไม่ได้รสชาติตามที่เราต้องการเนาะก็จะออกเค็มๆหวานๆนิดๆอะไรอย่างเงี้ยเผ็ดๆก็จะออกเป็น3รสนะครับเมื่อรสชาติของเราโอเคใส่ใบกะเพราลงไปท่านใดอยากใส่เห็ดก็ใส่ได้นะครับผมอยากใส่เห็ดใส่ได้เลยนะครับผมลองทำทานดูนะผัดกะเพราเต้าหู้หน่อไม้เวลาเด็ดใบกะเพรานะผมให้เด็ดอย่างนี้นะครับผมอันนี้ร่วมศึกษากันเนาะให้เด็ดอย่างนี้ถ้าเป็นก้านมันจะแข็งเนาะพี่น้องอันนี้ก็คือว่าผู้ช่วยเด็ดให้ผู้ช่วยพอก็เรียกว่าผู้ช่วยมือสมัครเล่นนะพี่น้องโอเคพอเสร็จแล้วก็ปิดเตาสีสันน่าทานไหมล่ะครับผมลองทำทานดูนะครับอร่อยนะครับผม
ก็อนุโมทนาสาธุกับพี่น้องทุกท่านที่ทานมังสวิรัติทานเจทานเพื่อสุขภาพเป็นสิ่งที่ดีเป็นการสะสมเสบียงบุญกรรมใหม่ไม่สร้างเพิ่มกรรมเก่าก็ลดลงทำกิจการสิ่งใดก็ราบรื่นนะครับผมทานบางวันบางมื้อบางเวลาบางโอกาสเป็นสิ่งที่ดีขออนุโมทนากับพี่น้องทุกท่านเฮงๆรวยๆสุขภาพแข็งแรงมีความสุขทุกขณะจิตเวลาสวัสดีครับ